ข้อที่23นะคะข้อนี้เขาให้เราหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้ค่ะน้องๆยังจำได้ไหมคะว่าการหาขนาดของเวกเตอร์ต้องทำยังไงสำหรับการหาขนาดของเวกเตอร์เนี่ยนะคะก็ทำได้โดยการเอาแต่ละตัวใช่ไหมไปยกกำลัง2บวกกันให้หมดแล้วก็ถอดสแควร์รูทนั่นเองนะคะเหมือนการทั้งของในระบบพิกัดฉาก2มิติแล้วก็3มิติเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็มาทำกันเลยค่ะสำหรับขนาดของเวกเตอร์1 2เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นสแควร์รูท1กำลัง2บวก2กำลัง2ถูกปะเอาแต่ละตัวเนาะไปยกกำลัง2บวกกันให้หมดแล้วก็ถอดสแควร์รูทนะคะซึ่ง1กำลัง2มันก็คือ1 2กำลัง2ก็คือ4เนาะ1บวก4ก็จะเป็น5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นรูท5หน่วยนั่นเองเสร็จแล้วก็ไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2เป็นเวกเตอร์3ลบ4วิธีการก็เหมือนเดิมเนาะมาดูกันขนาดของเวกเตอร์3ลบ4ก็จะออกมาเป็นสแควร์รูท3กำลัง2บวกลบ4กำลัง2นั่นเองนะคะซึ่ง3กำลัง2ก็คือ9ลบ4กำลัง2ออกมาเป็น16เนาะซึ่ง9บวก16ก็คือ25นั่นเองซึ่งรูท25ก็คือ5นะคะก็เลยตอบ5หน่วยค่ะสำหรับขนาดของเวกเตอร์3ลบ4นั่นเองเสร็จแล้วก็ไปดูข้อที่3ต่อค่ะสำหรับข้อที่3เป็นเวกเตอร์1 1 3เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิติเนาะแต่ว่าวิธีการคิดนะคะก็จะเหมือนเดิมถูกป่ะขนาดของเวกเตอร์1 1 3เนี่ยนะคะก็จะต้องมีค่าเท่ากับสแควร์รูท1กำลัง2บวก1กำลัง2บวก3กำลัง2นะคะซึ่ง1กำลัง2ก็คือ1อันนี้ก็เป็น1เนาะและ3กำลัง2เนี่ยคือ9ค่ะ1บวก1เป็น2 2บวก9เป็น11นะคะก็เลยออกมาเป็นสแควร์รูท11หน่วยนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะสำหรับถ้าเป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัด3ระบบพิกัดฉาก3มิติสุดท้ายก็ข้อย่อยที่4ค่ะข้อย่อยนี้เป็นเวกเตอร์ลบ4 0ลบ1เหมือนเดิมเนาะขนาดของเวกเตอร์ลบ4 0ลบ1เนี่ยนะคะก็คือสแควร์รูทลบ4กำลัง2บวก0กำลัง2แล้วก็บวกลบ1กำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งลบ4กำลัง2มันคืออะไรมันคือ16 0กำลัง2ก็เป็น0ไม่ต้องเขียนลบ1กำลัง2นะคะลบ1กำลัง2ก็คือ1เนาะซึ่งรูท16บวก1เนี่ยก็คือรูท17ค่ะก็เลยข้อนี้นะคะก็เลยตอบเป็นรูท17หน่วยนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการหาขนาดของเวกเตอร์ก็ง่ายๆเนาะแค่เอาตัวเลขทุกตัวนะคะไปยกกำลัง2บวกกันให้หมดแล้วถอดสแควร์รูทนั่นเองจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1นั่นเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลัง1ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ